สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับนอกจากแก๊กที่ฮาแก๊กที่สนุกแล้วเนี่ยยังมีจุดเด่นอีก1จุดนะครับที่หลายคนเนี่ยต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยแหละครับว่าการต่อสู้ในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยก็ไม่เป็น2รองใครเหมือนกันเพราะว่าตลอดดราก้อนบอลมังงะทั้ง42เล่มนะครับและปัจจุบันเนี่ยภาคซูเปอร์นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวันจบวันสิ้นถึงตอนไหนนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังดำเนินนะครับอย่างไม่หยุดหย่อนเลยซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าก็มีฉากการต่อสู้เนี่ยมากกว่า300ฉากนะครับทั้งหมดในเรื่องดราก้อนบอลเลยคือมันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับฉากการต่อสู้เลยเนี่ยและแน่นอนแหละครับว่ามันจะต้องมีฉากนะครับที่ประทับใจแฟนๆดราก้อนบอลเสมอซึ่งวันนี้เรามาดูกันดีกว่าสำหรับ10ฉากต่อสู้สุดมันสุดคลาสสิกนะที่แฟนๆดราก้อนบอลนะครับยกนิ้วกลางยกนิ้วโป้งให้เลยสำหรับความมันความเทพนะครับของซีนนั้นมันจะมีฉากที่คุณเนี่ยชื่นชอบบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับที่10ทรังปะทะฟรีเซอร์และราชาโคอีกหนึ่งฉากในตำนานที่แฟนๆดราก้อนบอลต้องถามว่าไอเด็กนี่มันเป็นใครฟะใช่แล้วครับณตอนนั้นนะครับการปรากฏตัวของทรังครั้งแรกเรียกได้ว่าสร้างความมึนความงงและความอึ้งทึ่งเสียวนะครับกับแฟนดราก้อนบอลมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับเพิ่งมีการเปิดตัวซูเปอร์ซาย่าของโกคูไปและแน่นอนแหละว่าทุกคนก็คิดว่าไอซูเปอร์ซาย่าของโกคูเนี่ยมันโคตรคูลโคตรเจ๋งแล้วนะครับแต่เมื่อมาเจอทรังซูเปอร์ซาย่าเนี่ยหลายคนก็งงกิมกือแหละว่าเฮ้ยไหนบอกซูเปอร์ซาย่ามันตำนานไงแล้วทำไมเด็กนี่มันเป็นได้แถมมันฆ่าฟรีเซอร์ได้อย่างง่ายดายอีกด้วยนะครับแถมฆ่าราชาโคผู้ที่เป็นพ่อของฟรีเซอร์ได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นและความมันนะครับให้กับแฟนดราก้อนบอลในตอนนั้นด้วยนะครับพร้อมกับฉากเท่ๆนะครับที่ทรังเอาดาบเนี่ยได้ฆ่าฟรีเซอร์ลงไปนะครับยังตรึงตราตรึงใจแฟนดราก้อนบอลจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยอันดับที่9เบจิโต้บลูปะทะซามัสฟิวชั่นอีกหนึ่งฉากโคตรเท่ในดราก้อนบอลซูเปอร์ต้อนรับการกลับมาของเบจิโต้แน่นอนแหละครับว่าเบจิโต้เป็นตัวละครลับ1ตัวที่ปรากฏขึ้นนะครับในดราก้อนบอลแซดตอนท้ายๆซึ่งมาในดราก้อนบอลซูเปอร์หลายคนก็คาดหวังแหละครับว่าให้อาจารย์ทุยามาเนี่ยได้โปรดเถอะครับวาดเบจิโต้เนี่ยมาในมังงะดราก้อนบอลหรือในอนิเมะก็ได้นะครับและอาจารย์ทุยามานะครับก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับกับการปรากฏตัวของเบจิโต้ในจักรวาลดราก้อนบอลอีกครั้งซึ่งแน่นอนหรือว่าเบจิโต้นะครับเป็นเบจิโต้บลูนะครับปะทะกับซามัสที่ฟิวชั่นกับโกคูแบล็กการต่อสู้ของทั้งสองคนนะครับต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับและดูเหมือนว่าเบจิโต้นะครับจะได้เปรียบซามัสค่อนข้างมากเลยแหละครับแต่เนื่องจากว่าโปโตรานะครับไม่สามารถแบกรับพลังของเบจิโต้ได้นานนะครับเบจิโต้จึงหลุดออกมานะครับแต่แน่นอนหรือว่าฉากการต่อสู้กันระหว่างซามัสกับเบจิโต้เนี่ยก็ยังตรึงตาตรึงใจแฟนดราก้อนบอลอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยพลังการต่อสู้ที่รุนแรงนะครับแถมความกวนตีนด้วยนะของเบจิโต้เนี่ยอันดับที่8เบจิโต้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซูเปอร์บูฉากการฟิวชั่นครั้งแรกนะครับของโกคูกับเบจิต้านะครับในดราก้อนบอลท้ายๆภาคแซดเรียกได้ว่าน่าจะเป็นทั้งฉากในตำนานนะครับแล้วก็ฉากต่อสู้สุดมันด้วยระหว่างเบจิโต้นะครับกับซูเปอร์บูแน่นอนแหละครับว่าเบจิโต้นะครับฟิวชั่นกันมีพลังเหนือกว่าซูเปอร์บูค่อนข้างมากเลยแหละครับเบจิโต้นะครับต่อสู้กับซูเปอร์บูนะครับทุกวิถีทางนะครับแต่ว่าก็ไม่ฆ่าซูเปอร์บูทิ้งนะครับเพราะว่ามีแผนนะครับในการที่จะเข้าไปนะครับในร่างกายของซูเปอร์บูเพื่อที่จะไปนะครับเอาโกฮังนะครับหรือพวกโกเทนเนี่ยออกมานะครับจากตัวร่างบูมาให้ได้ซึ่งแน่นอนเลยว่าก็มีฉากต่อสู้สุดมันนะครับที่ใช้รำแสงที่คล้ายดาบนะครับในการฟาดฟันซูเปอร์บูนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการที่เขาเนี่ยกลายเป็นลูกอมช็อกโกแลตเนี่ยก็ยังสามารถต่อสู้ได้อย่างมันเหมือนกันแหละครับก็เรียกได้ว่าแฟนดราก้อนบอลณตอนนั้นเนี่ยก็ตรึงตาตรึงใจมากๆสำหรับฉากต่อสู้ฉากนั้นอันดับที่7การปะทะกันระหว่างโกฮังกับซูเปอร์บูนี่นับได้ว่าเป็นฉากท้ายๆเลยนะครับที่โกฮังนะครับโชว์เทพที่สุดและในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนโกฮังเนี่ยจะต้องตรึงตาตรึงใจมากๆนะครับกับความเท่ความเก่งความเทพของโกฮังนะตอนนั้นแน่นอนแล้วว่าโกฮังนะครับกลายเป็นร่างอัลติเมทได้นะครับหลังจากได้รับการปลดล็อกนะครับจากท่านไคโอชินนะครับรุ่นเก่านะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าโกฮังเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยแหละครับในการสู้กับซูเปอร์บูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะที่รุนแรงการต่อยที่สุดแสนจะทารุณและก็มีรอยยิ้มที่กระชากใจสาวๆในยุคนั้นมากๆเลยแต่ถ้าตัดเรื่องความหล่อของโกฮังไปเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าการสู้กับซูเปอร์บูตอนนั้นเนี่ยเป็นฉากต่อสู้ที่ทำมาได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันมังงะที่มีลายเส้นที่โคตรจะคมเลยหรือในเวอร์ชันอนิเมะนะครับที่มีการเคลื่อนไหวที่โคตรเทพเลยเรียกได้ว่าถ้าใครไม่เอาเนี่ยมาจัด1ใน10เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าคุณพลาดแน่นอนเพราะฉากเนี่ยเป็นฉากต่อสู้ที่มันเหมือนกันอันดับที่6โกคูปะทะคิดบูการต่อสู้ที่
เบจิต้าต้องยอมรับว่าโกคูนี่แหละคือ number 1ฉากต่อสู้ปกป้องโลกครั้งสุดท้ายใน Dragon Ball Z ที่มีความครบรถทุกอย่างเลยแหละครับไม่ว่าการต่อสู้ที่ดุดันนะครับหรือว่าการรวมพลังนะครับของชาวโลกนะครับในการที่ให้โกคูเนี่ยใช้บอลเกงกินะครับในการปราบจอมมารบูแต่ถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าซาตานได้เครดิตเยอะนะถ้าไม่ได้ซาตานเนี่ยก็ไม่ได้พลังนั้นมานะครับแต่ว่าการต่อสู้ที่รวดเร็วของจอมมารบูนะครับและพลังนะครับที่สามารถทำให้โลกสั่นสะเทือนได้ของโกคูซูเปอร์ซาอย่าขั้นที่3นะครับเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังตรึงตราตรึงใจอยู่เหมือนเดิมแหละครับสำหรับฉากต่อสู้นี้ก็น่าจะเป็นฉากต่อสู้1ฉากนะครับที่หลายคนยังจดจำได้เสมอนะครับถึงความเร็วในการต่อสู้ของบูและพลังอันทรงพลังนะครับของโกคูซูเปอร์ซาอย่าขั้นที่3อันดับที่5โกคูปะทะจิเรนแน่นอนล่ะครับว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบตัวละครอย่างจิเรนนะครับที่ดูกิ๊กกี้นะแต่เราต้องยอมรับเลยล่ะครับว่าในเวอร์ชั่นอนิเมะเนี่ยการปะทะกันระหว่างโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับกับจิเรนนะครับนักสู้จักรวาลที่11นะครับหลายคนต้องชอบแน่นอนนะครับผมเชื่อเลยแหละว่าทุกคนนะครับที่เห็นโกคูนะครับเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับพร้อมกับเพลงที่มันเร้าอารมณ์เนี่ยขนของคุณนะครับต้องลุกชูชันนะครับตั้งแต่เท้านะครับขึ้นมาถึงหัวเลยแหละเพราะว่ามันขนลุกมากๆเลยนะครับสำหรับการต่อสู้นั้นและเพลงเนี่ยที่ค่อนข้างจะเข้ากันเลยนะครับการต่อสู้กันระหว่าง2ตัวท็อปของ2จักรวาลนะครับการต่อสู้ที่รวดเร็วการหลบหลีกที่ว่องไวและการโจมตีที่ดุดันนะครับของทั้ง2ฝ่ายนะครับทำให้หลายคนเนี่ยต้องหลงรักดราก้อนบอลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยอันดับที่4โกคูปะทะเบจิต้าแน่นอนแหละว่า2คนนี้เนี่ยก็มีการต่อสู้กันบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลพลังที่เวอร์วางมาแล้วเป็นซุปเปอร์ไซย่านะครับหรือร่างบลูนะครับแต่ทุกคนยอมรับเสมอแล้วครับว่าการต่อสู้ที่ดีที่สุดระหว่าง2คนนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นการต่อสู้กันตอนที่เบจิต้านะครับมาบุกโลกครั้งแรกแน่นอนแหละครับว่าเบจิต้ามาครั้งแรกในฐานะมนุษย์ต่างดาวที่น่ากลัวนะครับซึ่งทุกคนต้องหวาดกลัวนะครับกับภัยร้ายที่เข้ามาและการต่อสู้กันระหว่าง2คนนี้เป็นอะไรที่ตำนานมากๆเลยนะครับการที่โกคูนะครับใช้พลังคลื่นเต่าผสมกับหมัดไคโอเคนนะครับในการยิงใส่เบจิต้าส่วนเบจิต้านะครับใช้การหลีกกันนะครับในการโจมตีนะครับถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยการต่อสู้ครั้งนะครับจะไม่ได้ถูกตัดสินการแพ้ชนะแบบที่แท้ถูกก็จริงเถอะแต่แน่นอนเลยว่าทุกคนก็ประทับใจมากๆสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยก็ต่อสู้ได้มันมากๆและโกคูนะครับเป็นการเจอสเกลพลังระดับจักรวาลครั้งแรกๆของเขาเนี่ยที่หลายคนประทับใจนะครับการก้าวกระโดดการต่อสู้ของเขานะครับในดราก้อนบอลภาค Zอันดับที่3โกจิต้าปะทะโบรลี่อันนี้จากที่ผมคาดเดานะครับว่าทำไมอันดับมันพุ่งปรี๊ดมาถึงขนาดนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนจัดอันดับไอเนี้ย Dragon Ball Movie นะครับเพิ่งฉายในอเมริกานะครับแน่นอนแล้วว่าแฟนๆก็คงยังอินนะครับก็เลยโหวตฉากต่อสู้เนี่ยเป็นฉากต่อสู้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่3แต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะเพราะว่าฉากต่อสู้มันก็ทำมาดีนั่นแหละครับการปะทะกันระหว่างโกจิต้ากับโบรลี่นะครับน่าจะเป็นฉากนะครับที่แฟนๆ Dragon Ball รุ่นใหม่เนี่ยน่าจะชื่นชอบมากๆสำหรับฉากนี้เพราะว่าการต่อสู้ของโบรลี่นะครับที่ดุดันนะครับพร้อมกับโกจิต้านะครับที่มีความกวนตีนแต่ว่าการต่อสู้ก็ดุดันนะครับและมีการโจมตีที่ดุดันด้วยเนี่ยหลายคนก็ต้องชื่นชอบมากๆสำหรับโกจิต้านะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพลังเยอะมากๆมีความพิ้วไหวในการต่อสู้นะครับแล้วก็มาปิดฉากนะครับสำหรับภาคนี้ได้อย่างดีเลยนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นการสานต่อนะครับว่าโบรลี่จะไปทางไหนนะครับแล้วโกจิต้าปรากฏตัวมาทุกคนก็ชื่นชอบเลยครับถึงความเท่และความเก่งนะครับในการต่อสู้ของเขาสำหรับโกจิต้าอันดับที่2โกฮังปะทะเพอร์เฟกต์เซลอีกหนึ่งฉากในตำนานนะครับที่พุ่งทะยานโกฮังเนี่ยไปจุดสูงสุดในเรื่องดราก้อนบอลได้แน่นอนแหละครับว่าโกฮังนะครับเป็นซูเปอร์ซาอย่าขั้นที่2ได้นะครับทุกอย่างก็ลงตัวหมดการต่อสู้ที่รวดเร็วของโกฮังนะครับการโจมตีที่ดุดันของเซลนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังคลื่นเต่าในการต่อสู้กันนะครับหรือว่าความเท่อะไรต่างๆในภาคนี้บอกเลยแหละครับเป็นอะไรที่กลมกล่อมและลงตัวมากๆนะครับสำหรับฉากการต่อสู้กันระหว่าง2คนนี้นะครับโกฮังนะครับเป็นซูเปอร์ซาอย่าขั้นที่2ได้นะครับหลังจากการตายของหมายเลข16นะครับส่วนเซลนะครับก็พยายามต่อสู้อย่างสุดฝีมือนะครับในการตั้งรับโกฮังนะครับก็เป็นหนึ่งฉากการต่อสู้ที่ถือว่าสุดยอดอันดับต้นๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับที่หลายคนเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้เลยอันดับที่1โกคูปะทะฟรีเซอร์นะครับน่าจะเป็นอันดับที่1เนี่ยที่ใครไม่สามารถโต้แย้งได้เลยแหละครับเพราะว่าเป็นฉากสู้ในตำนานที่สุดนะครับป๊อปปูล่าที่สุดดีที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลเคยทำมาแน่นอนแหละครับว่าโกคูนะครับที่มีพลังอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับฟรีเซอร์นะครับโกคูได้อัพพลังตัวเองขึ้นมานะครับจนสามารถก้าวข้ามฟรีเซอร์ได้และสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้การต่อสู้ที่ทุกคนลุ้นระทึกเลยครับว่าโกคูจะปะทะฟรีเซอร์ยังไงจะสู้ฟรีเซอร์ได้หรือเปล่านะครับเป็นการ
ต่อสู้ที่มันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อยที่รุนแรงนะครับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะครับที่หลายคนบอกเลยนะครับว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเส้นมังงะที่อาจารย์ทุยามะเนี่ยวาดได้อย่างโคตรเทพเลยโดยฉากต่อสู้กันของ2คนนี้นะครับในอนิเมะดราก้อนบอลนะครับกินไปถึง18ตอนด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดแล้วตั้งแต่อนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยเคยทำมาหรือเป็นในอนิเมะนะครับที่มีทั้งซาวด์เอฟเฟคนะครับมีการต่อสู้ที่โคตรจะมันเลยจนหลายคนยกให้อันนี้แหละครับเป็นฉากต่อสู้อันดับ1ที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลทั้งหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นฉากต่อสู้ที่หลายคนนะครับจดจำได้และรู้สึกว่าโคตรเทพโคตรมันเลยนะครับในเรื่องดราก้อนบอลแต่ผมไม่ได้หมายความว่าฉากอื่นมันไม่ดีหรือไม่สำคัญนะครับทุกฉากเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลนะครับถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปดราก้อนบอลนะครับก็จะไม่สมบูรณ์จะไม่เพอร์เฟคขนาดนี้นะครับก็ดูเอาสนุกแล้วกันเนาะไม่ต้องเครียดแล้วกันนะเพราะว่าบางคนก็เครียดทำไมไม่เอาอันนี้มาก่อนอันนี้มาก่อนนะครับอันนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าคุณชอบฉากไหนมากที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับหรือจะจัดอันดับมาเองก็ได้นะครับสัก3อันดับแล้วกันนะครับจัดมาเพื่อความสนุกเท่านั้นแหละนะแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลเป็นฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับเท่ๆสวยๆไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่หรือพวงกุญแจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่แฟนเพจ Over Review ดราก้อนบอลนะครับก็แฟนเพจผมเองนี่แหละครับก็สามารถไปถามได้นะครับอินบ็อกซ์ถามเลยว่าพี่ครับมีตัวไหนหรือเปล่าสามารถถามได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ